สวัสดีครับจากช่องเคยเสียวนะครับวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตมาให้เพื่อนๆอีกแล้ววันนี้วันที่3เดือน11นะครับมีข่าวอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับ Samsung Galaxy Z Fold 5นะครับอาจจะมีช่องใส่ปากกา S Pen ในตัวและกล้องหลังความละเอียด200ล้านพิกเซลเลยต้องบอกว่ารุ่นต่อไปของ Z Fold 5นะครับยังไม่เปิดเผยสเปคออกมายังไม่มีรายงานอะไรมากนักนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยเห็นมีหลุดออกมาว่า200ล้านพิกเซลเลยอย่างไรก็ดีนะข้อมูลข้างต้นเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับต่อไปข่าวที่2นะครับ Oppo Find X6 Series เปิดเผยสเปคล่าสุดกล้องเซ็นเซอร์1นิ้วนะครับชิป Snapdragon 8 Gen 1และหน้าจออัตรารีเฟรช120เฮิรตซ์เลยลุ้นเปิดตัวปีหน้าครับผมบอกสเปคคร่าวๆก่อนครับตัวนี้เซ็นเซอร์เป็นระดับ1นิ้วเลยแล้วก็รองรับวิดีโอ 4K HDR เห็นว่ากล้องหลักนะครับ50ล้านพิกเซลเลยแล้วก็มีเทเลโฟโต้นะครับเลนส์ซูมอีก50ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านพิกเซล50ล้าน3ตัวเลยตัวนี้นะครับชิปเป็นFalcom Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วความละเอียดเป็น QHD Plus ต้องบอกว่าทำมาเอาใจสายถ่ายรูปเลยนะครับยังไงก็ดีนะครับถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกทีนึงนะครับผมต่อไปข่าวที่3นะครับ Sony เตรียมอัปเกรด Android 13ให้กับ Xperia 1 Mark 4และ Xperia 5 Mark 4เร็วๆนี้ครับซึ่งเป็นรุ่นเรือธงนะครับล่าสุดที่เปิดตัวในปีนี้แต่เท่านี้นะครับก็น่าจะเสียดายว่าทาง Sony เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยกรอบเวลาอัปเดตที่ชัดเจนรวมไปถึงรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงนะครับด้านฟีเจอร์ใหม่ๆแต่คิดว่าน่าจะมีฟีเจอร์มาเพิ่มเติมคล้ายๆกับ Google Pixel นะครับเช่นพวกฟีเจอร์ทีมสีไอคอนนะครับวอลเปเปอร์หรือลบข้อความคัดลอกเพิ่มตัวเลือกได้ภาษาอะไรอย่างนี้นะครับแอปอิสระเพิ่มป๊อปอัพนะครับขอแจ้งเตือนต้องขออนุญาตก่อนเสมอหรือเป็นแยกสิทธิ์นะครับการเข้าถึงไฟล์สื่อ2ส่วนระหว่างไฟล์เพลงไฟล์เสียงอะไรอย่างนี้นะไฟล์รูปภาพหรือไฟล์วิดีโอแล้วก็ความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวออกแบบหน้าต่างควบคุมเพลงนะครับหรือปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงพวกแอนิเมชันต่างๆนะครับประมาณนี้ครับผมต่อไปข่าวที่4นะครับเปิดตัว Nokia 2780 Flip ฟีเจอร์จอพับได้นะครับสุดจี๊ดรองรับ 4G ฟังวิทยุ FM ในตัวราคาราวๆประมาณ 3,400 บาทมาพร้อมกับหน้าจอ TFT ขนาด 2.7 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น QVGA มีฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะครับพูดในสายโทรศัพท์ระบบก็จะทำการเปลี่ยนเป็นข้อความตัวอักษรให้ทันทีเรียกว่าเอาใจผู้สูงอายุเลยอีกทั้งยังมีกล้องหลังนะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลแล้วก็มีไฟแฟลช LED ใช้งานง่ายด้วยส่วนชิปที่ใช้นะครับเป็น Falcom 215ตัวนี้ให้แรมมา 4GB ส่วนรอม512แบตเตอรี่มีขนาด 1,450 มิลลิแอมป์นะครับสแตนด์บายได้นานสูงสุด18วันเลยตัวนี้นะครับรองรับบลูทูธ 4.2 แล้วก็เชื่อมต่อหูฟัง 3.5 ได้ด้วยเปลี่ยนจากพอร์ต Micro USB เป็น USB Type-C แล้วนะตามกระแสโลกเลยมีสีเลือก2สีมีสีเขียวแล้วก็สีแดงต่อไปข่าวที่5นะครับ Oppo A17K สมาร์ทโฟนราคาประหยัดแบตอึด 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมกันน้ำ IPX4 ราคาเบาๆ 4,499 บาทครับเขาบอกว่าสเปคที่เขาให้มานะครับเป็นหน้าจอ LCD ขนาด 6.5 นิ้วความละเอียดเป็น HD Plus อัตรารีเฟรช 60 เฮิรตซ์นะครับเป็นชิป MediaTek Helio G35 แรม 3 ROM 64กล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลตัวนี้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ Android 12นะครับน้ำหนักอยู่ที่189กรัมเห็นว่าราคาเปิดในไทยอยู่ที่ 4,499 บาทนะครับทุกสาขาเลยตัวนี้มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับและสีมีให้เลือกนะมีสีทองกับสีน้ำเงินเข้มนะต่อไปข่าวที่6นะครับ Sony ประกาศวางจำหน่าย PlayStation VR 2แว่น VR นะครับใช้กับ PlayStation 5ขอราคาเริ่มต้น 22,190 บาทซึ่งรายละเอียดของแว่นนะครับสามารถรับชมหน้าจอความละเอียด 4K HDR สูงสุด120เฟรมเลยที่พร้อมจะให้เราสัมผัสในการเล่นเกมแบบสมจริงมากขึ้นอีกทั้งยังมีหน้าจอ OLED 2000x2040จำนวน2จอนะครับในแว่นที่มีความละเอียดชัดสูงส่วนราคาวางจำหน่ายนะครับประกาศอยู่ที่วันพุธที่22กุมภาพันธ์2566และสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันอังคารที่15พฤศจิกายนนี้ครับและนี่ก็คือ6ข่าวนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ถ้ายังไงเพื่อนๆชอบนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเคยเสียวผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม